ค่ะวันนี้ปุ๊กกระจันก็จะมาสาธิตการทำสมุนไพรรักษาโรคเกาต์นะคะซึ่งโรคเกาต์เนี่ยเกิดจากการสะสมของเสียนะคะชื่อว่าชื่อกรดยูริกนะคะสะสมบนข้อนะคะทำให้มีอาการปวดบวมแดงร้อนนะคะซึ่งทำให้คนไข้เนี่ยไม่สบายตัวหรือว่าทำงานทำภารกิจต่างๆไม่ได้นะคะก็สมุนไพรที่เรานำมาฝากมี2ตำรับด้วยกันนะคะตำรับแรกนะคะก็คือชาชงย่าหนวดแมวนะคะอีกตำรับนึงนะคะก็คือสมุนไพรปั่นนะคะซึ่ง2ตำรับนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบนะคะแล้วก็ลดอาการบวมแดงร้อนค่ะก็เรามาเริ่มวิธีการทำชาย่าหนวดแมวกันเลยนะคะย่าหนวดแมวนั้นนะคะจะมีสรรพคุณช่วยในเรื่องของขับปัสสาวะนะคะอันนี้ฤทธิ์ขับปัสสาวะของย่าหนวดแมวนั้นจะช่วยเรื่องของการขับของเสียในร่างกายนะคะก็คือกรดยูริกนั้นก็ถือว่าเป็นของเสียที่สะสมในร่างกายเช่นเดียวกันนะคะวิธีทำก็ง่ายๆเราสามารถที่จะใช้เป็นสมุนไพรแห้งนะคะนำมาบดเป็นผงหรือใช้ผ้าขาวบางนะคะห่อตัวสมุนไพรเลยก็ได้แล้วก็นำไปชงกับน้ำร้อนนะคะแต่วันนี้เราก็จะมีทำมาแล้วนะคะก็คือใช้เป็นตัวชาชงตัวนี้นะคะตัวสำเร็จเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชงกันเลยนะคะค่ะเราจะใช้น้ำร้อนนะคะซึ่งต้มเดือดนะคะสำหรับย่าหนวดแมว1ซองนะคะเราสามารถเติมน้ำได้นะคะประมาณครึ่งถึง1ลิตรก็ได้นะคะวิธีการรับประทานก่อนอาหาร3เวลานะคะเช้ากลางวันเย็นค่ะเราแช่ไว้นานไหมคะ5-10 นาทีก็พอค่ะก็ดูสีของชาเรานะคะถ้าชาเราเริ่มเป็นสีออกเหลืองๆนิดนึงนะคะก็ใช้ได้นะคะถ้าใครไม่มีซองแบบนี้นะคะเราสามารถใช้ผ้าขาวบางนะคะหรือว่าผ้าขาวธรรมดานะคะห่อสมุนไพรนะคะถ้าไม่มีเครื่องปั่นบดเป็นผงก็สามารถแห้งแบบนี้ใช้สมุนไพรแห้งแบบนี้ได้เลยนะคะระยะเวลาในการแช่สมุนไพรอาจจะนานกว่าการที่บดเป็นผงนิดนึงเพราะว่าความละเอียดหรือว่าการสกัดยาเนี่ยจะใช้เวลามากกว่าค่ะครบ5นาทีแล้วเดี๋ยวลองดูสีนะคะสีก็จะออกสีน้ำตาลนะคะจากอ่อนๆเดี๋ยวทีใส่แก้วขนาดในการรับประทานนะคะครั้งละ1แก้วหรือว่าประมาณ150ซีซีนะคะก่อนอาหาร3เวลาค่ะถ้ากินมากกว่านั้นได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าบางคนเขากินแบบต่างน้ำอะไรเงี้ยถ้าดื่มต่างน้ำนะคะคือตัวนี้มันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะก็จะปัสสาวะบ่อยถ้าไม่ได้มีปัญหาในการเข้าห้องน้ำก็สามารถทานได้แต่ว่าตัวย่าหนวดแมวจะต้องระวังสำหรับคนที่มีภาวะเรื่องของโรคหัวใจหรือว่าคนที่เป็นโรคไตนะคะเพราะว่าตัวนี้มีออกซาเลตเนาะเหมือนกันมันจะช่วยเรื่องของขับปัสสาวะมากจนเกินไปจงส่งผลทำให้คนที่มีปัญหาเรื่องของนิ่วหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของไตหรือหัวใจนะคะที่จะทำให้เกิดการทำงานที่หนักเกินไปนะคะอาจจะส่งผลกระทบแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบห้ามมีข้อห้ามข้อควรระวังในการใช้เลยแต่ว่าผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคไตนะคะควรปรึกษาแพทย์ในการใช้ค่ะจะได้ใช้อย่างถูกวิธีนะคะแล้วก็ถ้าไม่เป็นล่ะสามารถกินได้ไหมสมมติว่าแบบมีกรรมพันธุ์เป็นแบบโรคเกาต์อยู่อะไรเงี้ยเราจะกินเพื่อป้องกันโรคเกาต์ได้ไหมคะก็ถ้ากินในการป้องกันนะคะอาจจะเป็นแค่วันละ1แก้วก็ได้ค่ะเพื่อดูแลสุขภาพโอเคเพราะว่านอกจากเรื่องของการขับของเสียแล้วนะคะตัวย่าหนวดแมวก็ช่วยเรื่องของอาการปวดเมื่อยได้ด้วยนะคะอีกหนึ่งวิธีนะคะในการทำสมุนไพรรักษาโรคเกาต์นะคะก็คือการทำน้ำปั่นสมุนไพรนะคะเดี๋ยวทำยังไงเราไปทำกันเลยค่ะสำหรับอีกหนึ่งเมนูที่เราจะทำกันนะคะก็คือน้ำปั่นสมุนไพรนะคะสำหรับน้ำปั่นสมุนไพรนั้นมีส่วนประกอบด้วยกันทั้งหมด4ชนิดด้วยกันนะคะตัวแรกเลยนะคะเรามารู้จักกันก่อนนะคะก็คือตัวหอมแดงไม่ใช่หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่เนี่ยจะช่วยเรื่องของขับลมช่วยเรื่องของเพิ่มการไหลเวียนนะคะในตำรับนี้ตัวที่2นะคะว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้นั้นจะมีฤทธิ์เย็นนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของลดการอักเสบของข้อได้ดีนะคะตัวที่3นะคะคือดอกอัญชันเนี่ยจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเส้นเลือดฝอยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยการไหลเวียนเช่นเดียวกันกับตัวหอมแดงหอมใหญ่นะคะ
สุดท้ายเลยนะคะก็คือตัวของสับปะรดนะคะสับปะรดนั้นจะมีรสจืดนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของการขับปัสสาวะได้ดีนะคะค่ะเมื่อรู้จักกันแล้วก็เดี๋ยวเรานำมาหั่นเลยนะคะเป็นชิ้นเล็กก็จะหั่นส่วนประกอบทั้งหมดนะคะเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะได้ปั่นได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็พิเศษอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือตัวของอัญชันนะคะเราจะต้องแยกเกสรออกนะคะเพราะว่าตัวนี้มีเรื่องของการรายงานในการใช้ดอกอัญชันสดนะคะก็คือเกสรมันเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยเรื่องของการระบายได้นะคะบางคนทานไปแล้วอาจจะมีอาการท้องเสียได้นะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะเด็ดกลีบใช้ได้เลยนะคะเกสรของเขาเนี่ยก็คือช่วยเรื่องของการระบายนะคะบางคนอาจจะมีอาการท้องเสียหลังจากที่ทานแล้วกินแห้งกับกินสดนี่มันต่างกันไหมคะก็สามารถที่จะในสรรพคุณเรื่องของการไหลเวียนนะคะสามารถทานได้ทั้งแห้งและสดแต่ว่าการทานแบบสดนั้นจะได้เรื่องของวิตามินเพิ่มขึ้นมาค่ะอัตราส่วนในการใช้ในการทำน้ำปั่นนะคะเราก็ใช้อัตราส่วนเท่ากันส่วนวิธีการทำนะคะก็คือหั่นเมื่อหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะแล้วก็นำไปปั่นอาจจะเติมน้ำเชื่อมเพื่อให้รสชาติดีขึ้นสามารถที่จะทานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็นำสูตรไปที่ได้นะคะมาเติมน้ำเชื่อมหรือว่าน้ำผึ้งก็ได้นะคะตามที่ชอบแล้วก็ปั่นให้ละเอียดนะคะสำหรับคนที่แบบอยากกินเป็นเครื่องดื่มเย็นๆนะคะสามารถเติมน้ำแข็งเพิ่มเข้าไปได้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราแบบกินเป็นยาเพื่อรักษาเลยเนี่ยกินแบบเพียวๆหรือสดแบบนี้เลยก็ได้ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้น้ำปั่นสมุนไพรนะคะรักษาอาการปวดข้อนะคะรักษาโรคเกานะคะสำหรับคนที่มีอาการอักเสบบวมแดงร้อนอยู่เลยนะคะก็จะเหมาะกับสำหรับนี้เป็นพิเศษค่ะสำหรับวิธีการรับประทานนะคะเราสามารถรับประทานเครื่องดื่มตำรับนี้นะคะได้เช้าเย็นก่อนอาหารเช้าเย็นได้เลยนะคะหรือว่าดื่มเป็นเครื่องดื่มระหว่างวันก็ได้ค่ะนอกจากจะใช้ในการรักษาการบวมแดงร้อนแล้วนะคะยังช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะการขับของเสียนะคะซึ่งใช้ในคนที่มีอาการปวดเมื่อยได้ค่ะค่ะก็ฝากไว้สำหรับตำรับสมุนไพรรักษาโรคเกานะคะซึ่งเป็นตำรับง่ายๆนะคะทั้งชาชงแล้วก็น้ำปั่นสมุนไพรสดนะคะนอกจากสมุนไพรที่เราเลือกมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้แล้วนะคะนอกจากนี้ยังสามารถใช้สมุนไพรอื่นได้นะคะในการดูแลสุขภาพค่ะ